Fortiverse Concert สวัสดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์กันนะคะเพราะว่าเป็นของทั้ง4คนแก๊งเพื่อนออฟอาจจะเจอเตกับนิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยก่อนหน้ากัน1ปีเรามาแคสพิธีกร5 Live ครับแล้วก็อีกปีนึงถัดมาครับกันก็เซ็นเข้ามาใน GMM TV แล้วก็เล่นฟิตเนสอีกช่วงนึงสนิทกันเพราะเขาอยากหุ่นดีช่วงนั้นเขาฟิตเนสคือตอนเข้า GMM TV ครั้งแรกพี่ๆที่ค่ายก็อยากให้เราแบบออกกำลังกายมีคนเทรนด้วยเทรนไป20กว่าชั่วโมงคือกันเมื่อก่อนก็คือต้องไปชวนพี่อัดลําเวอร์ก็คือตอนนั้นต้องเข้าเพราะอยากเข้าฟิตเนสตลอดคอคือใหญ่มากตอนนั้นเล่นกับใครบ้างนะ3คนอ๋อที่เมื่อก่อนที่อยู่ไปคนนี้เล่นจริงจังเลยแบบมีเทรนเนอร์มีพี่อาร์ตนะแต่เราเล่นกันชิวๆใช่ผมไม่ได้ไปใช่ครับตอนเจอกันแรกๆรู้สึกไงตอนนั้นเตะเขาเป็นคาถากรไม้หนึ่งแล้วเขาก็มีชื่อเสียงสุดชื่อเสียงสุดเลยไม่ใช่ในวงการเรียบร้อยนะตอนนั้นเป็นแบบที่เนี่ยเปลี่ยนผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยพูดเตะจะพูดน้อยมากครับไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยฟังเพลงด้วยฟังเพลงน้อยมากครับแล้วก็ไอ้นิวเนี่ยจะเป็นคนที่เจาะแจ๊กเก่งตั้งแต่วันแรกเป็นคนแบบสร้างความสัมพันธ์ได้ดีใช่ไม่ค่อยเปลี่ยนจังหวะก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยดีขึ้นเจ็ดปีที่ผ่านมาแต่น้องการก็ตะก่อนจะเป็นแฟชั่นเอ้ยตะก่อนเขาใส่เสื้อตัวเล็กๆนะใส่ขาวกางเกงยีนเดฟหน่อยใช่ใช่รองเท้าแบบว่ามีหมวกด้วยใส่หมวกรองเท้าแบบแวนของไอ้นิวก็จะเป็นแบบเสื้อพอดีตัวหน่อยขาดจมขาดจ้ำเป็นย่ามของมันเวย่ากางเกงช้างแล้วก็ย่ามชาวเหนือแล้วก็ย่ามชาวเหนือแต่ละเรื่องลายเลยผมเพื่อนเป็นหมวกปานามาปานามาปานามาใช่แล้วก็ใส่เหมือนแบบเสื้อยืดเสื้อยืดเอวสูงเอวสูงใช่ถ้าที่ผมจำได้ตอนนี้นะคือรถโรงเรียนตอนที่ไปทำ CSR แล้วเราไปขายคุกกี้กันแล้วผมมาทำคุกกี้ตกพื้นแล้วก็ให้กันมาบังเสร็จปุ๊บให้กันไปเรียกเต้เต้มากินคุกกี้หน่อยมีสักแป๊บไหมที่กลัวกูตายไม่กลัวเลยไม่ตายง่ายมึงเป็นคนดีมึงไม่ตายง่ายอันนั้นนะคืออันนั้นคือสิ่งที่ผมแบบตลกที่สุดที่ทำกับมันไอ้นิวมีไหมข้ามมีก่อนเลยก่อนไปเป็นวีรกรรมของคนนี้เขาแบบมีเซฟเฮาส์จริงๆเขาไม่ค่อยอยากเข้าไม่ค่อยเข้าสุดท้ายตัดสินใจเข้าเซฟเฮาส์แต่เข้าเซฟเฮาส์ปุ๊บอยู่ในห้องด้วยกันดึงปังออกดึงปังออกไอ้แล้วถามว่าดึงทำไมดึงแบบไม่อยากให้ใครเห็นอ้าวอยากให้ใครเห็นแต่เข้ารายการเรียลิตี้กูแล้วคุณเข้ามาทำไมไม่ใช่มันเป็นเวลาออฟไทม์แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเผื่อมีภาพโป๊ออกมาภาพอะไรกลัวภาพโป๊เซฟไว้ก่อนเลยเซฟไว้ก่อนภาพโป๊กลัวภาพโป๊ที่ดูอ่ะจะหลุดออกมาแต่ว่าของกันเนี่ยเมื่อก่อนจำได้ว่าที่เราสนิทกันใหม่ๆแล้วเราชอบมีแอคทิวิตี้ทำเด็กคนเรียน22โอ้เอียมเอียมเอียมอะไรแต่ใจนี่เป็นคนออกความเห็นเรื่องนี้เหรอใช่ต้นคิดไม่ก็คือว่าเมื่อก่อนอ่ะเราจะมาตึกกันบ่อยแล้วก็พอตกเย็นอ่ะเราก็จะหาที่รวมตัวที่เก่งว่าฟาร์มอะไรตอนนี้ใจจะฟาร์มใจตอนนี้แตกกันแล้วการมันก็เป็นคนแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบให้แบบทุกคนสนุกกับเขาชอบใจดีๆเพราะถ้าไม่มีเขาอ่ะมันก็จะไม่ได้มารวมตัวเดิมๆอ่ะกินข้าวฟู้ดแลนด์กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเขาจะชอบคิดแอคทิวิตี้ใหม่ๆใช่นิวเขาจะยากสุดเพราะว่าเวลาพูดแล้วเหมือนเชื่อเหมือนฟังแต่สุดท้ายนั่นก็ทำอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นที่อะไรที่แบบอะไรวะเตือนแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันชอบขาดสติอะแล้วมันก็ชอบทำในสิ่งที่ผิดแต่มันทำไปแล้วอะไม่แต่เรารู้แต่เราก็มีเหตุผลของเราเป็นแบบบางทีบางอย่างมันจะเป็นต้องทำบางอันนี้เขาจะยากเหมือนแอนต้องทำสักเรื่องผมก็ยากบางเวลาอันนี้เขาอันนี้จะเข้าถึงมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์บ้างไหมมีอารมณ์เยอะๆ อารมณ์เป็นหลักเลยผมอะวันสงกรานต์ผมจำได้มันเอาลูกโป่งแล้วแม่ก็หลงรูปไฟไลท์ตัดกูออกพ่อตลกใช่ใช่พ่อตลกกูนะกูนั่งเฉยเฉยมันเอาลูกโป่งแล้วมันจะใส่กูมี6คนแม่งสายจริงไม่มีกูน่าจะเป็นน้องการอัลภานการหนึ่งการนิวทำไมถึงมาเดี๋ยวนี้เขาเลิกใส่ขาเล็กแล้วไงเขาเริ่มมาขายใหญ่ๆแล้วก็เลยให้คะแนนให้คะแนนไม่กำลังใจไม่กำลังใจไม่แต่เอาจริงๆว่าสัตว์เลี้ยงเริ่มเข้าวงการแฟชั่นไปเลยตั้งแต่เมื่อยังไม่ค่อยนึกไม่ค่อยออกเลยจุดเริ่มต้นมาจากเวทมองตัวแรกที่ได้พอตัวแรกปุ๊บก็คือ
คิดเลยเหรอพี่โจป่ะใช่ใช่คนมีของที่เข้าพิกว่าเข้ากับแฟชั่นของฉันคืออะไรรู้ไหมกระเป๋าที่จัดเลี้ยงพาไปซื้อของเบอร์เบอรี่อ่ะหลังจากซื้อนั้นอันแรกปุ๊บก็คือใช่แต่อันนี้คือของเพื่อนคือผมเป็นวินเทจเพื่อนเพิ่งมาเป็นแฟชั่นแบรนด์เนมเมื่อมางานเยอะขึ้นพอพวกเราโตขึ้นแล้วต้องใช้ตอนในยามที่บ้านตะโกนเนี่ยเล่นเอาไปใช้บ้างเรียกตะโกนเรียกให้เอาไปยามฝุ่นขึ้นไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปต้องเอากลับไปใช้บ้างไอ้กางเกงช้างอ่ะกางเกงช้างไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวกลับมาใส่ฝากด้วยนะครับสำหรับเบลูก้าโฟร์ทีเวิร์สคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเรา4คนที่ได้แบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆสักทีนึงนะครับก็เนื่องจากความสนิทของพวกเรา4คนผมว่าน่าจะมีอะไรที่คนไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอื่นๆอะไรเงี้ยครับถ้าจะหาคำขยายคือสนุกแบบวายป่วงสนุกแบบวายป่วงมากๆยังไงรีบๆซื้อกันนะครับใช่ครับมาเจอกันเนี่ยตามสไตล์เขาปิดท้ายน่ารักน่ารัก